เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อกันที่ปรากฏการณ์ที่3กันเลยดีกว่าปรากฏการณ์ที่3นะคะก็คือปรากฏการณ์คลื่นความร้อนบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินคำนี้เนาะหรือว่าอาจจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกก็เดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะว่าคำว่าคลื่นความร้อนเนี่ยจริงๆมันหมายถึงอะไรนะคะคำว่าคลื่นความร้อนนะคะจริงๆเนี่ยเขาจะหมายถึงภาวะหนึ่งที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากปกติอย่างรวดเร็วคือมันต้องมี2อย่างประกอบกันนะก็คือ1คืออุณหภูมิเพิ่มสูงกับ2อุณหภูมิเพิ่มแล้วท่วมแบบรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นนอกจากนี้เกณฑ์ที่เขาใช้วัดว่ามันเพิ่มหรือมันไม่เพิ่มแล้วก็เร็วแค่ไหนหรือว่าอยู่ได้นานแค่ไหนเนี่ยก็จะมีเกณฑ์หรือว่าเป็นตัวเลขระบุอยู่นะคะโดยที่ Tmax ก็คืออุณหภูมิสูงสุดในรอบวันนั้นมากกว่า T เฉลี่ยก็คืออุณหภูมิเฉลี่ยอยู่5องศาติดต่อนานถึงองศาเซลเซียสนะคะติดต่อเป็นระยะเวลานานถึง5วันค่ะก็คือจำง่ายๆเลยเป็นเลข5คืออุณหภูมิสูงสุดเนี่ยจะมากกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่5องศานานติดต่อกันเกิน5วันนะคะก็คือจะมีทั้งอุณหภูมิแล้วก็เรื่องของเวลาด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าคลื่นความร้อนนะคะยังไม่ค่อยเป็นมีการตั้งเป็นนิยามอย่างชัดเจนเนาะแต่ก็จะเป็นการอธิบายปรากฏการณ์คร่าวๆที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันแล้วก็ส่งผลอย่างมากต่อชีวิตอย่างเช่นมนุษย์อย่างเงี้ยที่เราทำงานกันอย่างเงี้ยก็คือมีผลต่อเรามากๆเลยทีนี้เรามาดูสาเหตุของการเกิดคลื่นความร้อนกันคลื่นความร้อนนะคะสาเหตุเนี่ยเกิดจากอุณหภูมิสูงประกอบกับพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยกว้างสามารถรับแดดได้เต็มๆนะคะอีกทั้งยังมีอากาศนิ่งอีกก็คือไม่มีลมพัดให้ความร้อนเนี่ยกระจายออกไปที่บริเวณอื่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นทะเลทรายทะเลทรายเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าลักษณะของมันเป็นยังไงมีอุณหภูมิสูงไหมมีเพราะว่ามันอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรพอดีเนาะถ้าเป็นบริเวณทะเลทรายซาฮาราอย่างนี้นะคะพื้นที่กว้างไหมก็กว้างมันจึงเรียกว่าทะเลนะถ้ามันไม่กว้างเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกว่าทะเลทรายก็อาจจะเรียกแค่ทรายเฉยๆแต่มันเป็นพื้นที่กว้างนะคะแล้วสามารถรับแดดได้เต็มที่ด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีสิ่งก่อสร้างหรือว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยอยู่ได้เนาะแล้วบวกกับไม่มีลมพัดความร้อนไปที่อื่นด้วยยิ่งถ้าเป็นแบบนี้นะคะโอกาสที่พื้นที่นี้จะเกิดปรากฏการณ์คลื่นความร้อนเนี่ยก็มีสูงแต่ในกรณีหนึ่งก็คือถ้าอุณหภูมิต่ำมันก็สามารถเกิดคลื่นความร้อนได้เช่นเดียวกันแต่ลักษณะการเกิดเนี่ยจะต่างกันตรงที่ถ้าพื้นที่นั้นมีอุณหภูมิต่ำจะต้องมีลมพัดความร้อนจากที่อื่นเข้ามาเช่นยุโรปนะคะยุโรปเนี่ยมันเป็นทวีปที่ติดกับทวีปแอฟริกาซึ่งทะเลทรายซาฮาราเนี่ยมันอยู่ที่แอฟริกาดังนั้นลมที่
พัดเข้าสู่ยุโรปเนี่ยสามารถพัดมาจากแอฟริกาได้ง่ายๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยยุโรปปกติมันอยู่ที่ลาติจูดสูงๆดังนั้นเนี่ยอุณหภูมิมันจะต่ำพออุณหภูมิต่ำเนี่ยเวลามีลมที่พัดจากที่ที่ร้อนเนี่ยเข้ามาทันทีทันใดเนี่ยอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วลมก็จะค้างอยู่งั้นน่ะเป็นเวลานานดังนั้นบริเวณยุโรปเนี่ยจึงมีโอกาสที่จะเกิดคลื่นความร้อนได้เช่นเดียวกันแม้ว่าอุณหภูมิปกติแล้วเนี่ยจะต่ำอยู่แล้วก็ตามนะคะทีนี้เรามาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคลื่นความร้อนกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะคือถ้าอุณหภูมิสูงมากเนี่ยก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายโดยในการวัดว่ามันร้อนหรือมันไม่ร้อนเนี่ยเขาจะวัดรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะเป็นค่าดัชนีความร้อนก็คือจะเป็นตัวเลขค่าหนึ่งที่บ่งบอกได้ว่ามีรังสีความร้อนมากหรือร้อนน้อยแค่ไหนซึ่งค่าดัชนีความร้อนนี้นะคะจะขึ้นกับอุณหภูมิปกติและความชื้นของพื้นที่นั้นอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นพื้นที่ที่บริเวณใกล้ศูนย์สูตรมันก็จะมีอุณหภูมิปกติที่สูงอยู่แล้วดังนั้นถ้าอุณหภูมิสมมุติว่าที่ศูนย์สูตรเนี่ยอุณหภูมิปกติมันอยู่ที่30องศาเซลเซียสแล้วที่ยุโรปเนี่ยมันมีอุณหภูมิประมาณ15องศาเซลเซียสแล้ววันนึงมันมีอุณหภูมิทั้ง2ที่นะมีอุณหภูมิเท่ากันคือเพิ่มมาเป็น35องศาเซลเซียสถึงแม้ว่าอุณหภูมิมันจะเท่ากันนะคะแต่เลขดัชนีความร้อนเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าเลขนี้จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิปกติแล้วก็ความชื้นที่บริเวณนั้นๆถ้าเป็นอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าอุณหภูมิปกติของยุโรปเนี่ยจะมีอุณหภูมิต่ำอยู่แล้วพอมันเพิ่มขึ้นมาเป็น35เนี่ยแปลว่าดัชนีความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะสูงมากเมื่อเทียบกับความร้อนที่เกิดขึ้นที่บริเวณศูนย์สูตรเพราะว่าบริเวณศูนย์สูตรเนี่ยความร้อนคืออุณหภูมิมันสูงอยู่แล้วมันสูงขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นดังนั้นค่าดัชนีความร้อนเนี่ยจะไม่ได้ดูแค่อุณหภูมิปัจจุบันแต่ว่าจะดูอุณหภูมิปกติในพื้นที่นั้นๆรวมกับความชื้นด้วยเพราะว่าความชื้นเนี่ยก็จะมีผลต่ออุณหภูมิแล้วก็การถ่ายเทความร้อนจากร่างกายมนุษย์ด้วยนะก็คือถ้าอุณหภูมิสูงมากๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เราเห็นคนงานถ้าเขาทำงานกลางแดดอากาศร้อนๆนะคะก็จะเป็นลมเขาจะเรียกว่าโรคลมแดดเกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงกว่า40องศาเซลเซียสถ้าใครจำได้ในวิชาชีวะปกติเนี่ยร่างกายของเราจะมีอุณหภูมิอยู่ที่37องศาเซลเซียสเนาะซึ่งร่างกายเนี่ยทนได้ถึงแค่42องศาเซลเซียสเท่านั้นถ้าเกินกว่า42องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะช็อกตายเราเห็นด้วยตาเนี่ยเราเห็นว่ามันเพิ่มขึ้นแค่3องศาเซลเซียสใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเรียนฟิสิกส์มาด้วยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศามันจะทำให้ความร้อนเพิ่มขึ้นเป็นยกกำลัง4ของอุณหภูมินั้นๆแปลว่ายิ่งอุณหภูมิเยอะมากเท่าไหร่ความร้อนมันยิ่งทวีคูณแบบกำลัง4คือเป็นแบบ exponential ที่สูงมากๆดังนั้นเนี่ยอุณหภูมิเพิ่มขึ้น3องศาเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกตินะคืออันตรายมากหรือแม้แต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นเป็นแค่1องศาเป็น38องศาอย่างเงี้ยก็คือถือว่ามีไข้อย่างนั้นก็คืออันตรายมากเพราะว่าอุณหภูมิเพียงแค่1องศาเซลเซียสเนี่ยมันแปลว่ามีความร้อนเพิ่มขึ้นมายกกำลัง4อาการของโรคลมแดดก็คือจะมีไข้สูง
คลื่นไส้หายใจเร็วแล้วก็อาเจียนแต่คีย์เวิร์ดของโรคนี้ก็คือไม่มีเหงื่ออาการเหมือนคนมีไข้แต่ว่าไม่มีเหงื่อออกอันนี้จะเป็นลักษณะของโรคลมแดดเนาะทีนี้เรามาดูตารางกันอันนี้นะคะก็จะเป็นตารางแสดงค่าความชื้นสัมผัสกับค่าอุณหภูมิก็คือสมมติว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิประมาณ31องศาเซลเซียสเราก็มาดูว่าตอนนั้นเนี่ยความชื้นสัมผัสมีค่าเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าถ้าความชื้นสัมผัสแตกต่างกันไปเนี่ยค่าดัชนีความร้อนที่ได้ก็จะอยู่คนละโซนกันซึ่งสีน้ำตาลเข้มกับสีน้ำตาลอ่อนเนี่ยจะแสดงถึงค่าดัชนีความร้อนที่มากหรือน้อยนะคะจะเห็นว่ายิ่งค่าความชื้นสัมผัสมีค่าน้อยๆเนี่ยค่าดัชนีความร้อนจะยิ่งเป็นสีอ่อนแต่ถ้ามีความชื้นสัมผัสมากเนี่ยก็คือจะเป็นสีที่เข้มขึ้นถ้าอุณหภูมิสูงก็จะเป็นสีเข้มนั่นหมายความว่าอะไรจากกราฟจากตารางนี้นะคะเราจะสรุปได้2อย่างก็คือ1ยิ่งอุณหภูมิสูงดัชนีความร้อนยิ่งมากเพราะอะไรก็ตรงตัวเนาะคืออุณหภูมิเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกว่าอากาศตอนนั้นร้อนมากหรือร้อนน้อยถ้าอุณหภูมิสูงก็คืออากาศร้อนแปลว่าดัชนีความร้อนมันก็ต้องยิ่งมากก็ make sense ทีนี้มาดูความชื้นบ้างจากตารางเนี่ยจะเห็นว่ายิ่งความชื้นสูงค่าดัชนีความร้อนก็สูงด้วยเพราะอะไรเพราะว่าความชื้นในอากาศเนี่ยยิ่งสูงนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นไอน้ำก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ดัชนีความร้อนลดน้อยลงเพราะว่าดัชนีความร้อนตัวเนี้ยเขาคำนวณจากการแลกเปลี่ยนความร้อนของร่างกายกับอากาศยิ่งมีค่าดัชนีความร้อนมากเนี่ยแปลว่าร่างกายของเราเนี่ยจะได้รับความร้อนเข้ามามากถ้าดัชนีความร้อนน้อยแปลว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะคายความร้อนออกไปได้มากดังนั้นยิ่งมีความชื้นสูงอยู่แล้วในอากาศเนี่ยร่างกายเนี่ยจะไม่สามารถที่จะปลดปล่อยความร้อนออกไปได้เพราะว่าเวลาปล่อยความร้อนเนี่ยร่างกายจะปล่อยไปในรูปของของเหลวเนาะแต่ในเมื่อบรรยากาศมันมีของเหลวอยู่เต็มอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นร่างกายจะไม่ขับของเหลวพอไม่ขับของเหลวเนี่ยความร้อนก็จะสะสมอยู่ข้างในตัวจนกระทั่งอุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นโรคลมแดดได้ในที่สุดโอเคน้องๆก็น่าจะเข้าใจกันมากขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาดูตารางนี้กันตารางนี้นะคะจะแสดงถึงความรุนแรงของค่าดัชนีความร้อนต่างๆอันนี้นะคะเขาเขียนว่าลำดับขั้นความอันตรายก็จะแบ่งเป็นอันตรายร้ายแรงก็คือสีน้ำตาลเข้มอันตรายแล้วก็แจ้งเตือนร้ายแรงก็แจ้งเตือนแล้วก็มีค่าดัชนีความร้อนค่าดัชนีความร้อนเนี่ยเขาแสดงในรูปแบบขององศาเซลเซียสเนาะแล้วก็สุดท้ายผลกระทบจากคลื่นความร้อนที่มีต่อร่างกายมนุษย์ก็จะเห็นว่าระดับต่ำสุดเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ 27-32 องศาเซลเซียสก็จะเป็นระดับเริ่มต้นคือระดับแจ้งเตือนคือระดับที่แบบแจ้งเตือนนะว่าอากาศจะเริ่มร้อนแล้วถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้นานๆร่างกายเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยล้าแต่ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นล่ะเป็น 32-41 องศาเซลเซียสอันนี้จะเข้าสู่ระดับแจ้งเตือนร้ายแรงก็คือแจ้งเตือนว่ากำลังจะร้ายแรงแล้วนะต้องรีบหาที่หลบแล้วนะถ้ายังไม่หาที่หลบอีกนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นลมแดดหรืออาจจะเพลียแดดเฉยๆก็ได้ถ้าร่างกายแข็งแรงพอหรืออาจจะเป็นแค่แต่คิวแดดหรือถ้าร่างกายแข็งแรงมากๆเนี่ยก็อาจจะแค่เหนื่อยล้าซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนแต่ถ้าอุณหภูมิยิ่งสูงมากขึ้นอีก 40-50 องศาเซลเซียสเนี่ยก็คืออยู่ในระดับอันตราย
อยู่ในระดับนี้นะคะผลที่ได้เนี่ยก็จะเหมือนกับระดับเมื่อกี้เพียงแต่ว่ามันจะมีความรุนแรงมากกว่าแล้วแต่ละอันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยแต่ถ้าอุณหภูมิมากกว่า54องศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าอยู่ในระดับอันตรายร้ายแรงผลที่ได้คือเป็นลมแดดค่ะแปลว่าไม่ว่าร่างกายจะแข็งแรงแค่ไหนอ่ะร่างกายไม่สามารถที่จะทนสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงเกิน54องศาเซลเซียสได้ดังนั้นร่างกายก็จะผิดปกติแล้วก็เป็นโรคลมแดดที่เรารู้จักกันนั่นเองโอเคตอนนี้นะคะเราก็จบกันไปแล้วสำหรับบทที่5เนื้อหาของบทที่5ปรากฏการณ์ทั้ง3อย่างเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีนึงเนาะว่าเราเรียนอะไรกันไปบ้างบทที่5เนี่ยเราเรียนเรื่องของความแปรปรวนของอากาศความแปรปรวนของอากาศก็จะทำให้เราเห็นผ่านปรากฏการณ์ต่างๆซึ่งปรากฏการณ์ที่สำคัญอย่างแรกเลยก็คือปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาซึ่งปรากฏการณ์นี้เป็น2ปรากฏการณ์ที่เป็นคู่ตรงข้ามกันแต่เกิดขึ้นสลับกันตลอดเวลา2คือปรากฏการณ์เรือนกระจกและสุดท้ายที่เราเพิ่งเรียนจบกันไปเมื่อกี้ก็คือคลื่นความร้อนซึ่งความรุนแรงของปรากฏการณ์ทั้ง3เนี่ยมันรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมนุษย์ไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีนึงก็เมื่อมันส่งผลให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในธรรมชาติที่เราเห็นใหญ่ๆเลยก็คือปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวถ้าเราเข้าใจว่าปรากฏการณ์แต่ละอันเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมีความรุนแรงมากขึ้นอย่างไรเนี่ยเราก็จะศึกษาต่อไปแล้วก็รู้ถึงผลที่เกิดขึ้นก็คือปะการังฟอกขาวแล้วเราก็จะความเสี่ยงต่างนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะพยายามศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหาวิธีการในการยับยั้งความรุนแรงของปรากฏการณ์เหล่านี้เพื่อที่จะได้ป้องกันผลที่ผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นต่อมนุษยชาติได้อีกโอเคตอนนี้เราก็จบบทที่5กันแล้วเนาะในส่วนของเนื้อหาเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อเป็นการทบทวนความรู้กันในเทปถัดไปนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอร่อยจังเลยอย่าลืมไปชิมกันนะ